ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผู้ล้างแค้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับขอให้พระพรจากการศึกษาพระคำของพระเจ้าจงเป็นของคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงเวลาที่เราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมขอถือโอกาสนี้ที่จะขอบคุณพี่น้องนะครับที่ได้ติดตามรับฟังรายการนี้และก็มีความห่วงใยนะครับได้กรุณาส่งเวชภัณฑ์มาให้กับทางโครงการของเราครับขอพระเจ้าได้อวยพระพรในชีวิตของท่านในความระลึกถึงความห่วงใยที่ท่านมีต่อลูกๆในบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อคุณผู้ฟังค้นหาชื่อที่อยู่ไม่เจอนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะทัก LINE ID นะครับแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาโทรทาง LINE ก็ได้เข้ามาปรึกษากันถามว่าที่อยู่เป็นที่ไหนอย่างไรผมจะได้ส่งรายละเอียดไปให้นะครับเหมือนพี่น้องท่านนี้ท่านได้ก็ทัก LINE มาโทรทาง LINE เข้ามาครับก็ทำให้สะดวกขึ้นผมก็ส่งที่อยู่ไปให้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งข้าวของเครื่องใช้ส่งเวชภัณฑ์ส่งอุปกรณ์การเรียนหนังสือหนังหามาให้กับลูกๆที่บ้านพระคุณอุปถัมภ์ได้นะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับความห่วงใยความตั้งใจและความสนใจที่ท่านได้เอาใจใส่ในพันธกิจนี้ร่วมกันครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันในช่วงนี้นะครับอยู่ในหนังสือผู้วินิจฉัยครับตอนที่แล้วเราได้คุยกันในรายละเอียดของผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะแปลกในการที่พระเจ้าเรียกใช้เขานะครับนั่นก็คือท่านแซมสันแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแยกเอาไว้ต่างหากให้เป็นพวกนาสีของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดแซมสันเอาไว้ให้ทำหน้าที่นี้ตั้งแต่ก่อนที่จะคลอดด้วยซ้ำไปนะครับแต่เมื่อท่านเกิดมาแล้วเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มท่านก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าโดยวิธีการของท่านเป็นคนหนุ่มเลือดร้อนอารมณ์ร้อนและเป็นคนที่ไม่ฟังใครเป็นคนที่มีพลังมีกำลังมีความแข็งแรงในชีวิตของท่านดังนั้นท่านจึงมักจะกระทำสิ่งต่างๆไปโดยการตัดสินใจเหมือนคนที่เลือดร้อนนะครับนึกอยากจะทำก็ทำนึกอยากจะทำนู่นทำนี่ก็ตัดสินใจทำทันทีเลยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่แปลกอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้นะครับว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งเพราะว่าทุกสิ่งที่ท่านกระทำนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็สถิตอยู่กับท่านอย่างมากจนท่านมีพละกำลังทำอะไรก็สำเร็จแต่วิธีการอาจจะไม่เรียบร้อยวิธีการอาจจะดูเป็นนักเลงไปหน่อยอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเป็นนักรบนักเลงเป็นอันธพาลไปในทำนองนั้นซึ่งเราทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าก็มักจะมองว่าผู้รับใช้หรือคนที่พระเจ้าเรียกใช้ผู้วินิจฉัยหรือผู้เผยพระวจนะก็ควรจะเป็นผู้ที่มีความสง่างามความรอบคอบความเรียบร้อยที่มีคนยำเกรงและก็ประกอบไปด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราคิดกันแบบนั้นนะครับแต่วิธีการนั้นไม่ใช่วิธีการที่พระเจ้าเรียกใช้ในตัวของแซมสันครับแม้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามผมได้สรุปไปเมื่อตอนที่แล้วว่าพระเจ้าเรียกใช้ใครก็จะเรียกใช้ตามลักษณะวิถีชีวิตธรรมชาติหรือบุคลิกที่เราเป็นอยู่นั้นพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือให้เราฝืนประพฤติปฏิบัติโดยที่เราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับพ พระเจ้าต้องการใช้เราในแบบที่เราเป็นตามธรรมชาติของเรานั่นเองครับดังนั้นเมื่อเรามีของประทานอะไรอยู่แล้วเมื่อเรามีศักยภาพอย่างไรเราถวายให้กับพระเจ้าสุดกำลังครับวางชีวิตของเรากำลังความสามารถความรู้ทั้งหมดที่มีนั้นให้กับพระเจ้าเพื่อพระองค์จะเรียกใช้ตามพระประสงค์ของพระองค์ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับบทบาทชีวิตท่าทีในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าของแซมสันในตอนต่อไปของวันนี้นะครับก็อยู่ในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่15นะครับเราจะศึกษากันตั้งแต่บทที่15ข้อ1ไปจนถึงข้อ20เลยนะครับพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่15ข้อ1ถึงข้อ20มีใจความดังต่อไปนี้ครับครั้นล่วงมาหลายวันถึงฤดูเกี่ยวข้าวสาลีแซมสันก็เอาลูกแพะตัวหนึ่งไปเยี่ยมภรรยาพูดว่าฉันจะเข้าไปหาภรรยาของฉันที่ในห้องแต่พ่อตาไม่ยอมให้เขาเข้าไปพ่อตาจึงว่าข้าเข้าใจจริงๆว่าเจ้าเกลียดชังนางเหลือเกินข้าจึงยกนางให้แก่เพื่อนของเจ้าไปน้องสาวของนางก็สวยกว่านางมิใช่หรือขอจงรับน้องแทนพี่เธอแซมสันจึงพูดกับเขาว่าเราจะทำร้ายคนฟิลิสเตียเสียคราวนี้ก็เอาโทษเราไม่ได้แล้วแซมสันจึงออกไปจับสุนัขจิ้งจอก300ตัวผูกหางติดกันเป็นคู่ๆแล้วเอาคบเพลิงผูกติดไว้ระหว่างหางทุกๆคู่พอจุดคบเพลิงแล้วก็ปล่อยเข้าไปในนาของคนฟิลิสเตียที่ข้าวยังตั้งรวงอยู่ไฟก็ไหม้ฟ่อนข้าวและข้าวที่ยังตั้งรวงอยู่นั้นทั้งสวนมะกอกเทศด้วยคนฟิลิสเตียจึงถามว่าใครทำอย่างนี้เขาตอบว่าแซมสันบุตรเขยชาวทิมนาเพราะว่าพ่อตาเอาภรรยาของแซมสันยกให้เพื่อนเสียชาวฟิลิสเตียก็ขึ้นมาเผานางกับบิดาของนางเสียด้วยไฟแซมสันจึงบอกพวกเหล่านั้นว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายทำอย่างนี้เราปฏิญาณว่าเราจะต้องแก้แค้นเจ้าก่อนแล้วเราจึงจะเลิกแล้วแซมสันก็ฟันคนเหล่านั้นเสียแหลกทีเดียวจนเขาตายเสียเป็นอันมากแล้วแซมสันก็เข้าไปอาศัยอยู่ที่ช่องศิลาเอตามฝ่ายคนฟิลิสเตียก็ขึ้นไปตั้งค่ายอยู่ในเขตยูดาห์และกระจายกันเข้าโจมตีเมืองเลฮีพวกคนยูดาห์จึงถามว่าท่านทั้งหลายจะขึ้นมารบกับเราทำไมพวกเหล่านั้นตอบว่าเราขึ้นมามัดแซมสันเพื่อจะได้กระทำแก่เขาอย่างที่เขาได้กระทำแก่เราคนยูดาห์ 3,000 คนลงไปที่ช่องศิลาเอตามและกล่าวแก่แซมสันว่าท่านไม่ทราบหรือว่าคนฟิลิสเตียเป็นผู้ครอบครองเราท่านได้กระทำอะไรแก่เราเช่นนี้แซมสันจึงตอบเขาว่าเขาได้กระทำแก่ข้าพเจ้าอย่างไรข้าพเจ้าก็ต้องกระทำแก่เขาอย่างนั้นคนเหล่านั้นจึงพูดกับแซมสันว่าเราจะลงมามัดท่านเพื่อมอบท่านไว้ในมือของคนฟิลิสเตียแซมสันจึงบอกเขาว่าขอสาบานให้สิว่าพวกท่านเองจะไม่ทำร้ายข้าพเจ้าเขาทั้งหลายจึงตอบท่านว่าเราจะไม่ทำร้ายท่านเราจะมัดท่านมอบไว้ในมือของเขาเท่านั้นเราจะไม่ฆ่าท่านเสียเขาจึงเอาเชือกพวนใหญ่2 เส้นมัดแซมสันไว้ และพาขึ้นมาจากศิลานั้นเมื่อเขาไปถึงเลฮีคนฟิลิสเตียก็ร้องอึกทึกมาพบเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าก็สิงสถิตกับแซมสันอย่างมากเชือกพรวนที่ผูกแขนของท่านก็เป็นประดุจป่านที่ไหม้ไฟเครื่องจำจองนั้นก็หลุดออกจากมือท่านมาพบกระดูกขาตะไคร่ลาสดๆอันหนึ่งจึงยื่นมือหยิบมาและฆ่าคนเหล่านั้นเสีย 1,000 คนแซมสันกล่าวว่าด้วยขาตะไคร่ลาเป็นกองซ้อนกองด้วยขาตะไคร่ลาเราได้ฆ่าคน 1,000 เสียอยู่มาเมื่อท่านกล่าวเช่นนั้นแล้วก็โยนกระดูกขาตะไคร่ลาทิ้งไปเขาจึงเรียกชื่อตำบลนั้นว่ารามาตเลฮีแซมสันกระหายน้ำมากจึงร้องทุกข์ถึงพระเจ้าว่าการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่พระองค์ประทานให้สำเร็จด้วยมือผู้รับใช้ของพระองค์บัดนี้ข้าพระองค์จะตายเพราะอดน้ำอยู่แล้วและตกอยู่ในมือของผู้ไม่เข้าสุนัตมิใช่หรือพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงทรงเปิดช่องที่เลฮีให้น้ำไหลออกมาจากที่นั่นท่านก็ได้ดื่มและจิตวิญญาณก็สดชื่นฟื้นขึ้นอีกเพราะฉะนั้นที่แห่งนั้นจึงเรียกชื่อว่าเอนหักโคอยู่ที่เลฮีจนถึงทุกวันนี้และท่านวินิจฉัยอิสราเอลในสมัยของคนฟิลิสเตีย20 ปีคุณผู้ฟังครับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่15ตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อที่20ที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับเราได้เห็นวิธีการของแซมสันในการที่ท่านเป็นผู้วินิจฉัยในการที่ท่านช่วยกู้แล้วก็ปลดปล่อยคนของพระเจ้านั้นก็ค่อนข้างที่จะแปลกมากนะครับและวิธีการของท่านก็คือเหมือนกับเป็นการทารุณสัตว์เลยนะครับไปจับสุนัขจิ้งจอก300ตัวเอาหางผูกติดกันก็กลายเป็นประมาณ150คู่เอาไฟจุดที่หางแล้วก็ปล่อยให้วิ่งไปมันก็วิ่งไปในนาของคนฟิลิสเตียที่ข้าวตั้งรวงอยู่ไฟก็ไหม้ทำลายฟ่อนข้าวในนานั้นและไม่ทำลายสวนมะกอกเทศด้วยคุณผู้ฟังครับชาวฟิลิสเตียเมื่อได้รับความเสียหายแบบนั้นเขาก็ถามไล่เลียงจนรู้ว่าคนที่ทำแบบนั้นคือแซมสันซึ่งเป็นลูกเขยชาวทิมนาเขาโกรธเพราะพ่อตาได้ยกภรรยาของเขาให้กับคนอื่นไปดังนั้นชาวฟิลิสเตียจึงมาจัดการสังหารพ่อตาพร้อมกับภรรยาของแซมสันด้วยการเผาทำลายด้วยไฟนะครับซึ่งแซมสันก็โกรธมากเขาจึงฆ่าคนเหล่านั้นตายเสียเป็นอันมากแล้วแซมสันก็ไปหลบตัวซ่อนอยู่ในถ้ำที่เอตามครับต่อมาแซมสันก็ฆ่าคนฟิลิสเตียตายเป็นพันคนด้วยกระดูกขาตะไคร่ของลานะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าภาพต่างๆที่เราเห็นในการปลดปล่อยคนอิสราเอลโดยการสังหารชาวฟิลิสเตียจะเป็นการลงมือปฏิบัติเพราะความหุนหันพลันแล่นเพราะความเจ้าอารมณ์มีลักษณะเหมือนเด็กของแซมสันมากกว่าการที่เขาเชื่อฟังการทรงนำการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างไรก็ตามแซมสันเขาก็ยังได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เสมอนะครับและถือได้ว่าชัยชนะและการสังหารต่างๆนั้นมาจากพระเจ้าเราจะเห็นว่าเมื่อเขาร้องขอให้พระเจ้าประทานน้ำให้เขานั้นพระเจ้าก็ประทานน้ำให้ทำให้เขามีความสดชื่นขึ้นหลังจากเผชิญกับแรงกดดันทั้งจากชาวฟิลิสเตียและทั้งจากชาวยูดาห์ด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านท่านก็เป็นผู้วินิจฉัยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งเหมือนกันเราไม่อาจที่จะฟันธงตำหนิหรือตัดสินวิธีการเรียกใช้ วิธีการทรงนำของพระเจ้าต่อผู้รับใช้ของพระองค์ได้เลยนะครับมันเป็นไปตามอธิปไตยตามพระประสงค์ของพระองค์ครับแต่ผมมีข้อสังเกตหนึ่งที่อยากจะชี้ให้คุณผู้ฟังลองพิจารณาด้วยกันนะครับในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทเดียวกันนี้นะครับข้อที่20ได้บันทึกเอาไว้ว่าและแซมสันนั้นได้วินิจฉัยอิสราเอลในสมัยของคนฟิลิสเตีย20ปีซึ่งไม่ได้มีบันทึกเอาไว้ว่าแผ่นดินก็สงบสุขในสมัยของแซมสันซึ่งแตกต่างจากที่บันทึกไว้ในช่วงของกิเดโอนนะครับได้บันทึกไว้ว่าแล้วแผ่นดินก็พักสงบอยู่ในสมัยของกิเดโอนถึง40ปีคุณผู้ฟังครับจากตัวอย่างที่บันทึกไว้ในตอนท้ายของกิเดโอนแตกต่างจากตอนท้ายที่มีการบันทึกเอาไว้ในช่วงของแซมสันนะครับแม้ว่าจำนวนปีจะแตกต่างกัน40ปีกับ20ปีนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจก็คือไม่ได้บันทึกไว้ว่าแผ่นดินก็พักสงบอยู่ในสมัยของแซมสันจุดนี้เป็นจุดที่ผมมองว่าการที่แซมสันได้กระทำการวินิจฉัยได้กระทำการช่วยกู้ประชากรของพระเจ้านั้นส่วนใหญ่เกิดจากความฮึกเหิมมาจากความเจ้าอารมณ์และมาจากพลังความเก่งกล้าสามารถของเขาเองที่ได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยที่เราไม่เห็นว่าประชากรของพระเจ้าได้มีส่วนในการออกมาช่วยกันสู้รบปราบคนฟิลิสเตียเลยนะครับดังนั้นผมจึงพอจะสรุปได้อย่างนี้นะครับว่าในช่วงเวลาที่แซมสันวินิจฉัยคนอิสราเอลนั้นแผ่นดินอาจจะไม่สงบสุขนะครับอาจจะมีสงครามบ้างอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างซึ่งแซมสันเมื่อมีอารมณ์มีความโกรธเขาก็จะออกไปสู้รบทำร้ายศัตรูเหมือนเดิมแต่ว่าคนฟิลิสเตียก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเขาได้ไม่สามารถที่จะรบกวนคนอิสราเอลได้ก็ไม่ได้หมายความว่าแผ่นดินจะสงบสุขนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับข้อคิดที่อยากจะทิ้งไว้ให้เป็นบทเรียนสำหรับเราทั้งหลายในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าทุกวันนี้นะครับแม้ว่าเราจะมั่นใจในการทรงนำการเรียกใช้ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอให้เราที่จะเสริมสร้างพี่น้องร่วมความเชื่อของเราให้ลุกขึ้นมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกับเราไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับองค์พระเยซูพระผู้ยิ่งใหญ่เหนือใจของข้าลูกขอสารภาพความบาปต่อพระบิดาขอต้องนำพาให้ลูกพ้นภัยองค์พระเยซูขอต้องเอ็นดูชุบชีวิตใหม่ถูกมารมารังแกชีวิตเย่เกือบสายลูกขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์ทุกสิ่งตราบจนชีพนี้จงรักภักดีใจนี้มั่นคงพระอื่นมากมายไม่ใฝ่พะวงจะขอมั่นคงในพระองค์เท่านั้นองค์พระหัวใจรับท่านจะเฝ้าภาวนาดวงจิตใจข้านิรันดร์นมัสการนาพระเยซู สิ่งตราบจนชีพนี้จงรักภักดีใจนี้มั่นคงพระอื่นมากมายไม่ใฝ่พวงจะขอมั่นคงในพระองค์เท่านั้นองค์พระเยซูขอเปิดประตูหัวใจรับท่านจะเฝ้าภาวนาดวงจิตใจข้านิรันดร์นมัสการพระเยซู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 นมัสการพระ